วัสดีค่ะเอาชามะนาวซิกเนเจอร์ใส่นี้ค่ะมีเครื่องใช้ไหมคะค่ะ50ค่ะแบบอันดีบอกว่าหวานหวานไม่มากอยู่แล้วล่ะค่ะเป็นออริจินอลเลยก็ได้ออริจินอลก็ได้ค่ะคนหน้าค่ะได้มาแล้วนะคะกับชามะนาวรอครึ่งชั่วโมงชิมดินี่หวานแบบ 100% เข้าใจแล้วว่าทำไมคนที่เขาเตือนกันว่าอย่าสั่งหวาน50นะเว้ยอันนี้ขนาดแล้วว่าหวาน 100% นะก็ยังหวานน้อยนะถือว่าโอเคติ่งขมนิดๆมันเป็นชาจีนที่แบบหอมแปลกๆเป็นกลิ่นที่ไม่เคยได้กินอะอ๋อเหมือนกินมะกรูดใช่แล้วมันกินมะกรูดเป็นมะนาวกินมะกรูดสั่งหวาน 100% ได้เลยไม่ติดไม่ติดแน่พี่แพลวชิมเธอกินมะกรูดจริงเป็นไงคะพี่แพลวอร่อยไหมชื่นสดชื่นสดชื่น175บาทหวาน 100% ซิกเนเจอร์เขาเดี๋ยวแกะให้ดูเลมอนไม่ใช่6นะเนี่ยเห็นป่ะมันเป็นแบบเปลือกหนาเขาถึงต้องทุบๆอ่ะคุ้มค่าการรอคอยไหมคะง่วงๆอยู่ก็ตื่นได้อยู่ไม่เหมือนที่เรากินแบบ40บาทแน่นอนได้ประสบการณ์ใหม่ดีนะสำหรับพี่พี่มองว่าพี่แพลวเขาอุตส่าห์แต่งตัวสีมะนาวเลมอนไปไปละจริงๆมีอีกหลายอย่างที่ต้องไปกินด้วยนะอันนี้พี่มองว่าเก๋แต่แก้วเล็กของเขาอะมีกิมมิกมากกว่ามันจะมีฝาที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบ่งไว้สำหรับวางหลอดแล้วมันก็จะมีถ้าซื้อ2ตอนนี้มันมีโปรโมชั่นนะก็คือซื้อ2แก้วมันจะได้ตุ๊กตาบีบเป็นรูปปลาวาฬน่ารักสีเหลืองๆเลมอนอะไรเงี้ยก็ใครสนใจมาลองดูนะคะตอนนี้พี่เว็บอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น6โซนที่ใกล้ๆ KFC มาชิมกันหวาน100ไปเลยไม่ต้องหวานน้อยหวาน100ก็ยังขมเลยเจอกันอร่อยอันนี้เป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตชีสเค้กเหมือนเรากินเค้กไอติมช็อกโกแลตเขาขมกำลังดีแล้วก็ตัวชีสเค้กเขามันแบบมีความเค็มๆหวานๆอะไรแล้วอีกอันนึงคือเพื่อนคือเลคคอมเมนต์อย่างแรกยูสุชีสเค้กพี่ว่ามันจะมีไอ้พวกเนี้ยใส่ลงไปในทุกอันที่เป็นชีสเค้กก็คือคอมโบของตัวฐานเค้กชีสเค้กอ่ะหอมอันนี้มันจะกรอบเปรี้ยวๆแล้วก็ตัดเค็มตัดหวานดีแนะนำยูสุชีสเค้กนะคะหรือว่ายังไงมาชิมก่อนได้นะพนักงานที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น3โซนญี่ปุ่นเขาจะค่อนข้างให้เราชิมได้ทุกรสเลยนะพี่ก็ชิมไปหลายรสอยู่นะ Deep Shock ยิบชอบไปเลยที่กินแล้วแบบอยากตักกินอีกคนที่ชอบช็อกโกแลตขมๆเนี่ยคือดีแล้วเขาเหมือนมีตัวซอสเขาเรียกว่าที่แนะนำนะเวลาการสั่งนะมันจะต้องมีหวานหวานขมๆแล้วก็เปรี้ยวๆเพราะว่าไอติมโดยเบสมันหวานเยอะเนาะแต่การที่เราสั่งไอที่มันหวานหวานเปรี้ยวๆขมๆมันปนกันเวลากินแล้วมันจะแบบสนุกอ่ะแล้วที่แนะนำพวกชีสเค้กของเขานะพี่ว่าอร่อยก็มีอีกหลายอะไรที่อยู่ตรงนู้นแหละชิมมัทฉะเขาก็น่ากินแล้วสนใจรสชาติไหนถามเขาก่อนเพื่อนพี่แนะนำอีกอันนึงคือปีโป้วันหน้าจะลองกินปีโป้เขาก็คือให้ชิมหมดเลยนะก็ชิมแล้วก็ถ้าชอบอันไหนก็ค่อยสั่งอันนี้พี่กิน3ลูก279เจอกันใหม่ช่วงเปิดใจกว้าง